สวัสดีค่ะพ่อก็บ้านน้องนะจ๊ะคือเก่านะจ๊ะเนาะมื้อนี้น้องสิมาเฮ็ดเมนูมกหน่อไม้นะจ๊ะเนาะนี่จ้ะมกหน่อไม้ใส่หมูนี่นะจ๊ะเนาะนี่จ้ะแกไม่เอานะคะนี่ตัดขึ้นขึ้นอยู่ด้านใดยาวเลยนะครับเดี๋ยวมาห่อเป็นห่อหมกกันเนาะครับเนาะนี่มีกองเตรียมแล้วมาห่อหมกกันจ้ะเฮาก็สิมาห่อหมกกันเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวพี่นี้ก่อนเพิ่นสิเป็นผู้ห่อเด้อจ้ะเด้อมาจ้ะมาดูกันเลยดูอีกเลยใส่หน่อไม้ก่อนหมูไปเลยทีเดียวเครื่องแกงไก่เลยเครื่องมือใส่ไปเลยนะครับเนี่ยเอาไปสิมาผสมมันเข้ากันเนาะจ้ะเทหมดแล้วนะจ้ะหมดเลยป่ะคงไม่เค็มเพราะปลาไม่เค็มปลาต้มใช้ที่ไหนเนาะใช้ที่ไหนใส่ปะคุกก่อนเดี๋ยวทีนี้ใส่สองมือเลยเนาะย้ำมามันเข้ากันก่อนนะจ๊ะเนาะหมกอีสานนะครับหมกอีสานเป็นหมกไทยกับหมกไทยไปกับที่ตัวเข้ากันนะคะแล้วก็จะมาห่อกันค่ะฝีมือผู้ใส่ห่อได้จ้ะเด้ออาจจะว่างามก็ไม่ยิ่งเขาห่อเนาะจ้ะ
เสียงฟังได้ไหมจ้ะพอรุ่นอยู่จ้ะโอเคนี่จ้ะเราผสมไว้แล้วนะจ้ะนี่จ้ะอันห่อนี่น้องห่อดอกเพชรอันขี้หายขโมยเลยวันนี้กอดพันห่อกันใกล้เนี่ยอายุนี่นะจ้ะเด้ออาจจะไม่ได้ทายให้หมดมันเหงาเนาะจ้ะเนาะก่อนต่างเยอะๆนี่จ้ะจะได้ไหมอาจจะบ่งามเด้อจ้ะห่อกินเองเนาะตามภาษาจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวได้อีกสัก3ห่ออยู่เนาะจ้ะเนาะจากกระห่อเรียบร้อยแล้วนอกจากเนาะอาจสิบ่งามเนาะห่อกินเองนะจ๊ะเนาะเอามา1กันจ้ะทีนี้แปดห่อพอดีหน่อไม้นานี่อ่อนๆนะจ๊ะเนาะเมนูส่วนใหญ่ก็อาจสิมีหน่อไม้มีผักมีหยังเพราะว่านานี่มันหน้าฝนนะจ๊ะเนาะหากินง่ายจ้ะจากต่อมา1กันนะจ๊ะเนาะอันเป็นแม่น้องแล้วมกหม้อน้ําเพิ่นสิเอาน้ําใส่แล้วก็เปิดกระสีมกมันก็แสบไปอย่างนึงคือกันจ้ะมาเบิ่งกันตอนสุกนะจ้ะเนาะสุกแล้วจ้าลองเอามาเปิดดูหน่อยจ้ะการหยิบมาสักห่อนึงทันโอ้แจ๋วเลยเชี่ยวป้าคลิปนี้ผมก็ขอจบไปแค่นี้นะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่บ่ได้พลาดคลิปต่อไปส่องน้องนะจ๊ะนะครับเด้อสวัสดีครับ